ผู้เชี่ยวชาญพูดแล้วมูลค่าของไข่มุกเมโลล่าสุดนายสุเมธประสงค์พงษ์ชัยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติเปิดเผยถึงกรณีการพบไข่มุกเมโลว่าตามปกติมุกที่เป็นมุกประดับจะเป็นมุกน้ำเค็มที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงมุกธรรมชาติหาได้น้อยมากการเกิดของมุกจะเอาสิ่งที่เรียกว่านิวเคลียสไปใส่เอาไว้ในหอยลักษณะหอยกาบแล้วเลี้ยงในกระชังขนาดที่ออกมาจะประมาณ 8-10 มิลลิเมตรไม่น่าเกิน16มิลลิเมตรประเทศไทยเคยเพาะที่จังหวัดภูเก็ตแต่น้อยลงเพราะเรื่องความสะอาดของน้ำโดยมุกที่ดังและราคาแพงจะอยู่แถวออสเตรเลียญี่ปุ่นตาฮิติช่วงหลังมีการหลอกโดยการเอามุกน้ำจืดซึ่งคุณภาพต่ำมาเพาะเลี้ยงมักเอามาขายบนโลกออนไลน์บอกว่าเป็นมุกน้ำเค็มเปิดขึ้นมามีหลากสีส่วนใหญ่จะมาทำเครื่องสำอางหรือย่อหลัก10บาทแต่เมื่อเอามาใส่เปลือกหอยจะกลายเป็นหลักร้อยนายสุเมธกล่าวว่าปกติมุกน้ำเค็มเลี้ยงในหอยกาบจะเลี้ยงอย่างคุณภาพประมาณ 1-2 เมตรแต่มุกน้ำจืดในกาบจะมีหลายสิบเมตรเช่นในพม่าจีนจะมีเป็นฉลอมเข่งใช้พลั่วตักส่วนมุกน้ำเค็มซึ่งเอามาทำเครื่องประดับจะแวววาวมีสีขาวครีมงาช้างน้ำตาลอ่อนๆกับอีกกลุ่มคือสีดำส่วนมุกที่เรียกว่ามุกเมโลจะเกิดจากหอยอีกประเภทคือหอยงวงช้างลักษณะเปลือกหอยคล้ายๆหอยสังเป็นมุกที่พอเลี้ยงไม่ได้เป็นมุกธรรมชาติถ้ามีความสมบูรณ์ก็จะยิ่งแพงมากเคยมีคนเจอเทียบกับลูกปิงปองเล็กกว่าหน่อยเท่าเหรียญ10บาทส่วนความประกายของมุกจะน้อยกว่ามุกน้ำเค็มซึ่งคนที่พบที่จังหวัดชลบุรีอยากให้ส่งตรวจที่สถาบันแต่ความเป็นไปได้ถือว่าสูงเพราะมุกเมโลเกิดจากหอยลักษณะที่ชาวบ้านซื้อมากินไซส์ที่ออกมารูปทรงเป็นธรรมชาติมากค่อนข้างเห็นความแวววาวชัดโดยสถาบันสามารถออกใบรับรองให้ได้ส่วนมูลค่าเป็นเรื่องความพอใจแต่เชื่อว่ามีราคามากเพราะเป็นของหายากเคยพบหลักหมื่นแสนหรือหลายล้านอยู่ที่สีและความแวววาวข้างในนายสุเมธกล่าวสะเทือนวงการแดงธัญญาโบกมือลาช่อง3แล้วซึ่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการมีหน้าที่ดูแลภาพรวมของช่องทั้งเรื่องละครซีรีส์รายการต่างๆจากหน้าที่ตรงนี้แดงธัญญาจึงไม่สามารถทำงานภายใต้ช่อง3ได้อีกโดยแหล่งข่าววงในเผยว่าแดงธัญญาจะมานั่งบริหารอย่างเป็นทางการในวันที่15กุมภาพันธ์2564ยังไม่เท่านั้นเพราะวงในยังเผยอีกว่าผู้จัดคนดังยังพาไรเฟิลภูรีพงษ์ลูกชายคนเล็กมาด้วยรวมถึงว่าหากละครเรื่องมนรักหนองผักกะแยงที่นำแสดงโดยณเดชน์คูกิมิยะและโบเมลดาสุศรีเสร็จสมบูรณ์ก็อาจจะเห็นชื่อของอ๊อฟพงพัฒน์มาเป็นหนึ่งในผู้จัดละครให้กับช่องโมโนก็เป็นได้ชาวบ้านแห่มุงสอบจชลบุรีควัก1ล้านแจกอั่งเปาที่บ้านเลขที่406/25เขตเทศบาลเมืองแสนสุขบางแสนอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีของนายภาสกรหอมหวนเศรษฐีรับเหมาถมที่ดินและอดีตสทเทศบาลเมืองแสนสุขพร้อมด้วยนางสาวสุภีพันธ์หอมหวนสอบจชลบุรีได้เปิดบ้านนำเงินใส่ซองกว่า1ล้านแจกชาวบ้านเนื่องในวันตรุษจีนโดยมีชาวบ้านจำนวนมากเข้าแถวเพื่อรับซองอั่งเปาตั้งแต่เช้านางสาวสุภีพันธ์เปิดเผยว่าทางบ้านได้แจกอั่งเปาเช่นนี้ทุกปีเนื่องในโอกาสวันตรุษจีนขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยตลอดปีสุขภาพแข็งแรงการ์ดอย่าตกโดยอั่งเปาแต่ละซองมีเงินตั้งแต่1,500
200บาทโดยแจกเนื่องจากอยากให้กำลังใจชาวบ้านที่ลำบากช่วงซีวีขอให้ทุกคนสู้ๆแล้วจะผ่านไปด้วยกันสอบถามชาวบ้านต่างก็รู้สึกมีความสุขในวันตรุษจีนและดีใจที่ยังมีผู้ใจบุญเห็นคุณค่าความเป็นเพื่อนมนุษย์มีน้ำใจนำเงินส่วนตัวมาแจกจ่ายแก่ชาวบ้านที่มีรายได้น้อยนิวเผยเกือบไม่ได้คบเป๊กโดนแซวแรงอายุถูกมองไปไม่รอดแจงเหตุไม่มีทายาทนิวณภัสสรเผยเกือบไม่ได้คบเป๊กเปรมนัสโดนแซวแรงเรื่องอายุถูกมองเป็นคู่รักที่ไปกันไม่รอดแจงเหตุไม่มีทายาทสืบสกุลสักทีถือเป็นคู่สามีภรรยาที่หลายคนลุ้นหนักมากเมื่อไรพิธีกรหนุ่มเป๊กเปรมนัสและนักร้องสาวนิวณภัสสรจะมีเบบี้น้อยออกมาวิ่งเล่นสักทีหลังจากทั้งคู่จับมือเข้าประตูวิวาห์ตั้งแต่กลางปี2560แต่ก็ไร้วี่แววเรื่องข่าวดีล่าสุดเป๊กควงภรรยานิวออกมาเปิดใจย้อนเรื่องราวความรักผ่านรายการคุยแซ่บโชว์ว่าตนกับนิวเจอกันตอนถ่ายรายการเมื่อ12ปีที่แล้วซึ่งนิวคนเป็นแอบชอบเป๊กตั้งแต่แรกเพราะเขาเป็นหนุ่มในสเปคที่หน้าตาน่ารักคิ้วเข้มและเท่แต่กลับมีสาเหตุที่ทำให้เราทั้งคู่เกือบไม่ได้คบกันเนื่องจากเป๊กมาแซวเรื่องอายุโดยมาถามนิวว่าอายุเท่าไรและเกิดปีอะไรซึ่งนิวตอบกลับว่าเกิดปี2526แล้วเป๊กพูดว่าอุ้ยแก่ยอมรับตอนนั้นรู้สึกเคืองมากถึงขั้นไม่อยากคุยต่อแต่ก็ยังแอบชอบเป๊กอยู่เรื่อยๆโดยระหว่างที่คบหาดูใจกันยอมรับว่าทั้งคู่ปิดข่าวเนื่องจากขณะนั้นนิวกำลังจะออกอัลบั้ม2แล้วเป๊กกำลังมีชื่อเสียงและเป็นข่าวอยู่ทำให้นิวยังไม่แน่ใจและอยากลองคบกันแบบเงียบไปก่อนได้ประมาณปีหนึ่งจนในที่สุดก็ชวนเป๊กมาแสดงเป็นพระเอก MVพอเพลงดังขึ้นจึงทำให้นักข่าวรู้และเป็นการเปิดตัวไปในตัวด้านเพื่อนสนิทนักร้องดูโอจิ๋วปิยนุชและชาวเน็ตหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าน่าจะคบกันไม่รอดเนื่องจากด้วยลุคของเป๊กเป็นคนเจ้าชู้อีกทั้งช่วงนั้นมีข่าวเยอะทำให้เพื่อนสนิทอย่างจิ๋วต้องช่วยสแกนทุกอย่างในระหว่างที่คบกันอีกทั้งเป๊กต้องใช้เวลาพิสูจน์ตนเองพอสมควรจนมาถึงตอนนี้คบหาดูใจกันได้12ปีแล้วส่วนเรื่องที่ยังไม่มีทายาทนั้นทั้งคู่ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่ติดที่พอจะมีลูกแล้วเรื่องงานเข้ามาตลอดจึงทำให้ไม่ค่อยมีเวลาให้กับการมีลูกอย่างเต็มที่ซึ่งที่ผ่านมาได้ไปหาหมอสูตินรีเวชเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และหมอดูรวมถึงไปไหว้พระเพื่อขอลูกที่ฮ่องกงรวมถึงใช้เคล็ดชนท้องกับคนที่กำลังตั้งครรภ์ในวงการบันเทิงเกือบทุกคนแล้วแต่ก็ยังไม่สำเร็จคาดว่าปี2565ลูกน่าจะมาเนื่องจากหมอดูได้ทำนายไว้ม้าอรณภาส่งกำลังใจให้กาละแมหลังประกาศยุติบทบาทพิธีกรม้าอรณภาเข้ามาคอมเมนต์ในไอจีกาละแมพัชรศรีส่งกำลังใจให้น้องรักหลังประกาศยุติบทบาทพิธีกรทุกรายการเข้าอกเข้าใจกันโดยแท้จริงเพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมหลังจากได้รับทราบข้อกล่าวหาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจปมโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเกินจริงกาละแมพัชรศรีได้โพสต์ประกาศยุติบทบาทการเป็นพิธีกรทุกรายการซึ่งตอนนี้ประจำอยู่2รายการนั่นคือรายการสามแซ่บและรายการเทคมีเอาท์ไทยแลนด์กาละแมประกาศยุติทุกบทบาทพิธีกรขอบคุณที่ติดตาม24ปีในขณะที่แฟนคลับเข้ามาส่งกำลังใจให้อย่างท่วมท้นด้านพิธีกรรุ่นพี่อย่างม้าอรณภาท
ที่เคยร่วมงานกันในรายการสามแซ่บซึ่งได้ยุติบทบาทการเป็นพิธีกรทุกรายการไปก่อนหน้านี้ปมเหตุจากการคอมเมนต์ข่าวนักเรียนแสดงจุดยืนทางการเมืองก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้รุ่นน้องกาละแมด้วยอีโมติคอนหัวใจสีแดงมากถึง6 ดวงเรียกว่าเป็นการเข้าอกเข้าใจกันโดยแท้จริง